ต่อไปนะครับเรียกว่าแฟนนิ่งหรือพัดลมนั่นเองนะครับผมดูกันนะครับเริ่มด้วยการเปิดใบมีดชี้ตรงขึ้นมานะครับจับด้านเซฟแฮนเดิลและใช้ข้อมือเหวี่ยงหมุนนะครับแฟนนิ่งที่สวยเนี่ยจะเห็นว่าด้ามกับมีดเนี่ยค่อนข้างจะตรงนะฮะค่อนข้างจะตรงมีแต่ใบแฮนเดิลที่ถูกเหวี่ยงออกไปนะครับถ้าไม่สวยมันจะเริ่มเอียงอย่างเงี้ยอันนี้เริ่มไม่สวยนะครับไม่สวยแล้วไม่ใช่เริ่มไม่สวยแล้วนะฮะแฟนนิ่งที่สวยคือด้ามกับมีดต้องตรงนะฮะโอเคนี่คือแฟนนิ่งนะครับเราอาจจะสามารถใช้ท่าทวิสต์นะฮะเป็นการช่วยเปิดแฟนนิ่งก็ได้คือการบิดนั่นเองนะฮะท่าทวิสต์ที่ผมสอนในตอนแรกนะครับข้อดีของมันคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีตอนจบเบสิกนะฮะจะเป็นการรวมท่าเบสิกนะครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับ